วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ท็อปเฮดไลน์นะครับวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564ครับอยู่ผมอุดรแสงดุลพร้อมด้วยพี่สำราญรอดเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับสัปดาห์ที่แล้วเจอกันไหมไม่เจอครับไม่ได้เจอกันนะก็ติดภารกิจไปต่างจังหวัดครับก็ได้น้องม่วยมาช่วยทำหน้าที่แทนเห็นว่าสัปดาห์หน้าก็มีคิวเดินทางอีกสัปดาห์หน้าพอดีมีงานมีงานนะครับมีงานแต่งจังหวัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ้นปีเราเจอกันแน่สิ้นปีเจอกันแน่ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนนะอยู่ยาวนะอยู่เป็นพี่น้องอยู่กับพี่น้องนี่แหละตั้งแต่ปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยครับก็ทุกวันอาทิตย์ก็มาขีดเส้นใต้หมายเหตุประเทศไทยหมายเหตุบ้านการเมืองกันนะเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ผ่านมาแล้วเราก็มาเจาะลึกมาขีดเส้นใต้แล้วก็ที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันใช่ไหมคุณหนุ่มครับใช่ครับก็ร้อนแรงนะทั้งในเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของศึกเลือกตั้งซ่อมนะครับตอนนี้หลายคนก็จับตามองไปเจ้าของพื้นที่เดิมประชาธิปัตย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เขต6สงขลาแล้วก็เขต1จังหวัดชุมพรนะครับเมื่อวานมีการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูเรื่องของภาคใต้นะฮะหลายคนจับจ้องมองว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมก็มีคำถามเกิดขึ้นอยากจะพูดคุยพี่สำราญเหมือนกันว่านายกชัยหรือว่าคุณเดชอิทธิ์เนี่ยนะฮะสสสมัยแรกโอ้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นถึงรองหัวหน้าพักเลยเหรอฮะรองหัวหน้าพักภาคใต้รองหัวหน้าพักภาคใต้ทุกสงขลามีรองหัวหน้าพักนี่พอผลจากการเลือกตั้งเมื่อวานจะมีรองหัวหน้าพัก2คนคนแรกคือคุณนิพนธ์บุญยมณีครับรองหัวหน้าพักภารกิจจะดูเรื่องสาขาพักสมาชิกพักนะดูทั้งประเทศนะครับอันนี้ทั้งประเทศแต่ว่าคุณเดชอิทธิ์ขาวทองที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวานและการเลือกตั้งเมื่อวานนั้นนี่ก็จะดูแลเฉพาะภาคใต้แต่ว่าที่เจียวจาวกันนะฮะก็คือว่าเป็นแค่สสสมัยแรกสสแค่ข้นสมัยนะยังไม่ครบสมัยนะยังไม่ครบสมัยเลยนี่ครั้งแรกด้วยนะแต่ว่าพังงาดขึ้นมายึดรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ก็เป็นธรรมดาเป็นที่น่าสนใจกันนะครับจริงๆเมื่อวานนี่คุณหนุ่มก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์นะมีการรับรองรายงานนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็มีวาระสำคัญก็คือเลือกรองหัวหน้าพรรคพรรคได้แทนใครครับก็แทนคุณนิพิธชินวรแทนไม่ใช่คุณนิพิธอินทรสมบัติซึ่งลาออกไปที่ลาออกไปครับแล้วเมื่อวานก็มีคนลาออกอีกคนหนึ่งจากตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคคือคุณอันวาสาละครับนะครับจริงๆก็เป็นข่าวเป็นคราวมานานแล้วว่าคุณเดชอิทธิ์ขาวทองนะครับหรือที่เขาเรียกว่านายกชายเหตุที่เรียกว่าเหตุที่เรียกว่านายกชายเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นนายกอบจมา2สมัยคุณหนุ่มนายกอบจสมัยก่อนโน้นอ่ะนะครับสมัยที่เลือกตั้งโดยอ้อมอ่ะคือสภาอบจไปเลือกกันภายหลังอ๋อนะฮะครับเป็น2สมัยแล้วต่อมาก็มาลงนายกอบจอีกนะครับก่อนลงนายกอบจก็ไปลงเพื่อไทยอยู่แป๊บ1ปี48เพราะไม่มีปฏิบัติไม่มีที่ว่างอ๋อไปลงสสเพื่อไทยเขต5ที่สงขลาครับสอบตกสอบตกก็ไปลงนายกอบจครับนะคู่แข่งกับน้องชายคุณนิพนธ์บุญยมณีนั่นแหละแข่งกันเองสงขลานี่แข่งกันเองเท่านั้นแหละปรากฏว่าเลือกตั้งนายกอบจโดยตรงนะแพ้นะต่อมาก็คุณนวพลบุญยมณีน้องชายคุณนิพนธ์นี่โดนใบเหลืองต้องเลือกตั้งกันใหม่ครับคุณเดชอิฐขาวทองลงใหม่สมัยนั้นยังชื่อวรวิทย์ขาวทองเขาเรียกว่านายกชายที่เล่นนั้นนายกชายครับนะฮะลงอบจครั้งที่2ก็สอบตกอีกก็เลยพักรบมายาวนานนะครับสั่งสมบำเพ็ญเพียรอยู่เป็น10ปีอ่ะโหนะเป็น10ปีตอนนั้นหนุนใครทำงานใต้ดินหนุนใครไหมพี่สำราญทำงานใต้ดินทำงานใต้ดินนะไม่ใช่ธุรกิจใต้ดินทำงานใต้ดินทำงานใต้ดินไม่รู้แหละนะเอาว่าใต้ดินแล้วกันครับเขาเป็นผู้กว้างขวางผู้มากมีผู้มากบารมีไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางผู้กว้างขวางมากบารมีมากบารมีคงจะมีอิทธิพลด้วยแหละอิทธิพลในเชิงอิทธิพลไม่ได้แปลว่าลบเสมอไปครับถูกไหมแต่ว่าจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็นี่แหละครับปี62มาลงเลือกตั้งที่ประเภทบัตรใบเดียวเนี่ยนะในเขต5ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับเป็นสสนี่แหละครับจนปัจจุบันนี้แหละครึ่งค้อนสมัยแล้วครับแล้วก็เป็นคนที่กว้างขวางอย่างว่าแหละครับแล้วก็ถูกชะตาราศีกับเลขาธิการพรรคนะด็อกเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนนะด็อกเตอร์ต่อซะเหลือเกิน
ครับนะก็ไปกันเป็นปีเป็นขลุ่ยสุดท้ายก็นี่แหละครับได้รับการผลักดันให้ชิงเก้าอี้รองหัวหน้าพรรคภาคใต้สู้กับสส9สมัยค่อน อย่างคุณชินวรบุญญเกียรติโอ้โหนะคุณชินวรบุญญเกียรติซึ่งคือเปรียบมวยแล้วเนี่ยไม่น่าจะสู้กันได้เลยนะพี่สำราญโดยถ้าเป็นนั่นสิไม่ควรจะไม่ควรจะลงแข่งด้วยนะหลายคนก็บอกว่าไม่ควรจะลงแข่งนะควรจะให้คุณชินวรน่ะอุตส่าห์ก้าวสมัยค่อนแล้วเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้สักครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นลักษณะผสมผสานในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งให้ความเคารพระบบอาวุโสแต่ก็ไม่ได้ปิดทางคนรุ่นใหม่ครับแต่ว่าคุณเดชอินทร์มาค่าเท่ากับแรงโอ้โหแรงเลยนะแม่เหมือนหนังฝรั่งชื่ออะไรนะ The Fast เหรอนี่แหละครับก็เมื่อวานนี้ก็ตามสไตล์ประชาธิปัตย์เขาก็ลงหย่อนบัตรกันนะครับปรากฏว่าคุณชินวรบุญญเกียรติสส9สมัยค่อนเนี่ยนะครับก็ต้องไพ่ให้กับคุณเดชอิฐขาวทองที่น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยนะคุณหนุ่ม คนที่เสนอชื่อคุณชินวรอีกคือใครรู้ป่ะใครครับคุณสินิษฐ์เลิศไกลสุราษฎร์ธานีสสสุราษฎร์ธานีครับแต่คนที่เสนอชื่อคุณเดชอิฐขาวทองรู้ไหมเป็นใครที่เสนอชื่อคุณเดชอิฐขาวทองก็คืออะไรนะอิสระนั่นไหมใช่อ๋อก็คือดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิครับอันนี้ก็คือได้ยินคำว่าดร.อิสระก็ต้องนึกถึงท่านชวนหลีกภัยอ๋อก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใช่คนก็เลยถามกันโอ้ผมขนาดไม่ได้ไปทำงานสายการเมืองไม่ได้ทำข่าวการเมืองมานานแล้วเนี่ยโทรมาถามเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะตอนแรกเห็นบอกว่าคุณชวนบอกว่าสอสออะไรต้องดูนะว่ามีความเหมาะสมความพร้อมไหมเพราะเพิ่งจะเป็นสอสอครั้งแรกเองใช่จะเหมาะหรือเปล่ายังไงช่วงก่อนหน้านี้นะแต่สุดท้ายทำไมคนใกล้ชิดของในหัวชวนมาสนับสนุนมาเสนอชื่อแบบนี้พี่สำราญผมก็นี่มีคนถามเยอะผมก็เลยต้องไปทำการบ้านเล็กน้อยเป็นยังไงฮะปรากฏว่าท่านชวนไม่ได้เกี่ยวอ้าวแล้วพอเห็นคนใกล้ชิดในหัวชวนเสนอไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นของในหัวชวนเหรอไม่ใช่คนก็เลยเทคะแนนให้เยอะเหรอมันเป็นการคิดส่วนตัวของดร.อิสระเอ้าทราบมาว่าก็มีทีมงานของอีกฝ่ายโน้นฝ่ายที่เชียร์คุณเดชอิฐนะครับก็บอกว่าเสนอชื่อหน่อยจะด้วยเหตุผลกลไกก็แล้วแต่นะคุณอิสระก็เสนอชื่อคุณเดชอิฐสร้างความช็อกซินีมาเล็กๆให้กับคนในพรรคประชาธิปัตย์คะแนนก็เลยเทมาเลยเพราะเข้าใจว่าในหัวชวนไม่รู้ไม่เขียวเหรอแต่ว่าท่านชวนเที่ยวนี้นี่ผมเช็คดูแล้วท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยนะครับเที่ยวนี้นี่เชียร์คุณชินวรเต็มมากแต่ก็อย่างว่าแหละครับก็ตอนนี้นี่คือคะแนนสส48คนเนี่ยนะก็เทไปที่คุณเดชอิฐ28คนใช่ไหมครับอยู่ที่คุณชินวร19ส่วนจากท้องที่จากท้องถิ่นจากสาขาพรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับหายห่วงคุณฝั่งเลขาธิการพรรคดร.เฉลิมชัยจัดการเรียบร้อยหมดสุดสรุปสุดท้ายนี่คะแนนก็เมื่อกี้คุณชินวรก็แพ้ไปแต่ว่าก็จับไม้จับมือกันตามประเพณีของพรรคประชาธิปัตย์ก็แข่งขันแล้วก็จบกันไปแต่จะจบจริงแค่ไหนยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคครับแทนคุณอันวาสาและที่ลาออกก็มีมติเลือกคุณชัยชนะเดชเดโชครับโดยไม่มีคู่แข่งครับนครศรีธรรมราชแทนก็เป็นสสค่อนสมัยเหมือนกันสสนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็คงเคมีตรงกันกับเลขาธิการพรรคสายเดียวกันนะทำงานเข้าขากันอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นที่น่าสนใจว่าคุณเดชอิฐขาวทองซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้กว้างขวางมากบารมีแต่ว่านะฮะในเชิงความยอมรับในเชิงอุดมการณ์นี่ก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดนักนี่เรียนด้วยความเคารพนะครับอาจจะยังบำเพ็ญเพียรไม่เท่ากับคุณชินวรบุญญเกียรติซึ่งได้พิสูจน์ผ่านการขันเกลาผ่านการหล่อล้อมอะไรมามากมายแต่จะเป็นวิธีคิดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ว่ายุคนี้ต้องใจถึงพึ่งได้มันคล้ายๆจะเป็นสไตล์พรรคการเมืองอีกหลายพรรคที่นิยมชมชอบกันแบบปัจจุบันวันนี้ซึ่งไม่ค่อยเห็นในประชาธิปัตย์เลยนะแบบซึ่งหลายคนก็งงหลายคนบอกว่าแหมมันเร็วไปไหมมันสวิงไปเร็วเกินไปหรือเปล่านะฮะที่งานการบ้านของคุณเดชอิฐขาวทองนายกชายนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเมื่อวานนี้บอกว่าคุณเดียดอิดเนี่ยรับโจทย์ใหญ่รับศึกใหญ่เลยนะศึกเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้2จังหวัดนะคือก่อนมาถึงเลือกตั้งซ่อมอีกถามอันนี้ก่อนว่าเที่ยวหน้าจะกอบกู้พรรคอะไรอ๋อเออใช่ใช่เมื่อวานก็บอกว่าจะได้อย่างไรกี่ที่นั่งเขาหวังไกลเลยนะเขาบอกว่าจะได้นี่ประมาณต้อง35ที่นั่งขึ้นจากทั้งหมด50กว่าที่นั่งจากทั้งหมด50นะ53เที่ยวที่แล้วถ้าเราดูคะแนนไปปัดแต่เก่าก่อนก็คือเขาเป็นแชมป์ภาคใต้มาโดยตลอดเพิ่งจะมาเป็นแชมป์แต่ว่าได้คะแนนน้อยมากก็ในสมัยการเลือกตั้งปี62นะอันนี้ปีไหนคุณหนุ่มนี่เห็นไหมเรียงมาให้เลยนี่เรียงให้ดู44นะเลยตั้งแต่44 48จำนวนที่นั่ง54ที่นั่งได้มา48ปี48 54ได้มา52โอ้โหปี50 56ได้มา49ปี54 53ได้มา50ที่นั่งโอ้โหกวาดเกือบยกพรรคนะฮะโอ้ไม่เคยยอมแพ้ในสู้นะไป62เห็นไหม62นี่จาก50ได้มา22เที่ยวหน้าหายเยอะเหมือนกันนะพี่สมบัติเที่ยวหน้าภาคใต้จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยเป็น53เอ๊ะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยได้ไหมว่าปี62เนี่ยใครไปช่วงชิงเก้าอี้เข้ามาได้บ้างอ่ะได้ดูอ่ะทีมงานนี่ๆนี่ไงนี่ประชาธิปัตย์ได้22พลังประชารัฐโอ้โหกระโดดมา13เลยนะฮะ13เลือกตั้งซ่อมบวกอีก1เป็น14นะเออใช่14แต่ตอนวันเลือกตั้งได้13ภูมิใจไทยได้8ประชาชาติได้6แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยได้1ก็คือที่ชุมพรนี่แหละที่ชุมพรนี่รวมพลังประชาชาติไทยรปช.นี่ก็คือคุณช้างลูกช้างคุณสุพลจุลสายพี่ชายคุณลูกหมีคุณลูกหมีเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าแล้วพลังประชารัฐนี่ไปดูดของเขาไม่ใช่ไปดูดคือหมายว่าไปแย่งชิงพื้นที่ที่เขาเคยได้ก็หลายเขตภูมิใจไทยก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะภูมิใจไทยจะมาแรงมาลึกเดินเนี่ยพัทลุงเอ้ยภูเก็ตใช่มั้ยฮะพัทลุงภูเก็ตแล้ววันนี้นี่ต้องยอมรับนะผมเช็คดูคุยกับเพื่อนฝูงสุ่มตรวจ3จังหวัดเนี่ยนะคะแนนนิยมเรตติ้งลุงตู่ยังขายได้ดีในภาคใต้เอาถ้าเจ้า35นี้ต้องไปแย่งใครมาพี่สำรานประชาชาติ35ที่คุณเดียดิดประกาศไว้นี่เขาก็คงจะเช่นนครศรีธรรมราชบ้านผมเที่ยวหน้าเนี่ยขอคืนเขาก็จะขอคืนไปสักข้อได้ไหมที่ผ่านมาใช้นโยบายคนละครึ่ง8ที่นั่งแบ่งคนละ4คนละ4ไปช่วงชิงตำแหน่งมาจากคุณชินวรจะการเมืองก็ต้องดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆเหนื่อยนะจาก22ให้เป็น35นี่ครับต้องเบ่งกล้ามอีกกี่ที่นั่งนะโอ้โห13 13ที่นั่งโอ้ยใครเขาจะยอมมีแต่คนเขาจะแย่งชิงแล้วจะเอาคืน13นี่นี่นะเอาล่ะผมว่ามันเหนื่อยเหนื่อยโคตรๆนะโทษนะฮะครับดูกันเฉพาะหน้าก่อนเลือกตั้งซ่อมนะฮะเลือกตั้งซ่อมอันเนื่องจากคุณถาวรเสนเนียมหลุดสิ้นสุดความเป็นส.ส.จากคดีที่ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองพร้อมกับคุณลูกหมีที่เขต1ชุมพรครับ2เขตนี้นี่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่น่าจะ16มกราคมน่าจะ16มกราคมนะครับรอกกต.ประกาศอย่างเป็นทางการตอนนี้เนี่ยคนลุ้นกันตุ๊กต๊อกตุ๊กต๊อกติ๊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 กต๊อกต๊อกนะฮะครับว่าวันที่21นี้นี่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะจะประกาศส่งชิงชัยมั้ยเอ้าแล้วทำไมเขาถึงจะไม่ส่งพี่สำรานก็พรรคประชาธิปัตย์ออกมาดักคอหลายคนแล้วคุณเดียดอิดที่สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ด้วยก็บอกนะโดยมารยาทแล้วเนี่ยนะไม่ควรจะไปส่งนะเพราะมันเป็นพื้นที่เขาคุณอลงกรพลบุตรแม้กระทั่งคุณชินวรบุญเกียรติก็บอกว่าแม้ถ้าปล่อยให้ไปปัดลงนะไปปัดได้เก้าอี้มาก็เป็นเก้าอี้เป็นเสียงของรัฐบาลยายต้องมาแข่งขันกันเล่าอะไรประมาณนี้นะแต่พลังประชารัฐก็มีวิธีคิดว่าการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นครศรีธรรมราชนครศรียังส่งเลยนครศรีธรรมราชนั่นเป็นยังไงนครศรียังส่งเลยแล้วทำไมไม่ส่งสงขลาเขต6ไม่ส่งเขต1ชุมพรนะหลายคนก็บอกเอาน่ะคุณถาวรคุณลูกหมีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองมาเว้นให้เขาหน่อยแต่ความที่หลักการหลักคิดของพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าไม่ได้เว้นไม่ได้เพราะว่าพรรคเขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีมีนวดนี่นั่นใช่ไหมคุณหนุ่มครับใช่ครับแต่มันน่าสนใจอยู่ที่สำคัญนิดเดียวครับปรากฏว่าจริงๆแล้วนี่ข่าวเขาบอกอย่างนี้อังคารที่แล้วนี่พรรคพลังประชารัฐลงมติแล้วนะครับครับแต่อุบเงียบเอาไว้สงขลาไม่ต้องลงมตินะฉลุยเลยฉันทามติว่าให้ส่งอ๋อแต่ชุมพรเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยถึงขั้นต้องโหวตว่าจะส่งไม่ส่งคะแนนเสียงข้างมากบอกว่าให้ส่งแต่เขาบอกว่า
ส่งก็ส่งแต่ว่าอย่าเพิ่งแถลงให้พักไปปัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซะก่อนเลือกตั้งเมื่อวานแหละฮะก็รอดูวันอังคารนายว่าจะให้เกียรติคุณชินวรเพราะคุณชินวรน่าจะไปขอเอาไว้ว่าคุณชินวรก็เป็นรองประธานวิปด้วยนะใช่แล้วคุณชินวรก็ช่วยรัฐบาลเยอะบ่อยๆอยู่ก็รอดูนะครับแต่แนวโน้มจะส่งนะฮะพรรคพลังประชารัฐโอ้โหเช้านี้ก็เลยระเบิดเถิดเทิงแน่นอนลบกันแตกหักแน่นอนนะฮะเอาเร็วๆเลยสงขลาคือสงขลาชัดเจนนะฮะแต่ผมยังมองภาพไม่ออกตรงที่วันก่อนเห็นคุณถาวรเสนเนียมไปนั่งคุยกับผู้สมัคร2คนนะฮะคุณสุภาพรกำเนิดผลอันนี้ชัดเจนแหละประชาธิปัตย์แน่นอน อีกคนชื่อคุณพงษ์สะทอนสุวรรณรักษ์ไม่ใช่สิคุณอนุกูลพฤกษาอนุศักดิ์นะครับนี่นะคือ2คนแรก2คนแรกคุณสุภาพรก็คือเป็นภรรยานายกชายคุณเอริดอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าหนุนกันสุดกำลังอ่ะถ้ารองหัวหน้าพรรคถ้าลองหัวหน้าพรรคได้ดันภรรยาเองแพ้เนี่ยนะโอ้โหนี่เดิมพันบ้านเมืองเลยดูแล้วส่วนคู่ชิงนะฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะส่งคุณอนุกูลพฤกษาอนุศักดิ์ครับลูกชายนายห้างสีตรังสีตรังกรฟครับถุงมือยางอ่ะนะถุงมือยางรายใหญ่สุดแห่งประเทศไทยกล้าของคุณกรก็จะส่งคุณพงษ์สะทอนใช่มั้ยเป็นโทษนะเป็นทนายหรืออะไรประมาณนี้นะครับไอ้เนี่ยจะพิสูจน์บารมีของผู้การชาติพักกล้านะครับคนอยู่ข้างหลังนี่โอ้สำคัญมากเที่ยวนี้นะฮะนี่แนวโน้มจะเป็นอย่างคุณถาวรหนุนใครใครนะคุณถาวรประกาศชัดเจนตั้งนานแล้วว่าขอเป็นกลางที่ถามแบบนี้ที่ถามแบบนี้เพราะฝั่งซ้ายนี่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่ตัวเองสังกัดก่อนหน้านี้คุณเดชอินก็คุณถาวรหนุนมาเมื่อก่อนคนกลางนี่ก็คือพูดง่ายว่าคุณพ่อนี่คือสนิทกับคุณถาวรมากเป็นหัวคะแนนด้วยคุณกลางนี่คนกลางคุณอนุโกนเนี่ยคือก็เป็นลูกชายคุณอนันต์คุณอนันต์คือหัวคะแนนใหญ่ของคุณถาวรคุณถาวรทำใจลำบากขอเป็นกลาง น้องสู้กันเลยนะพี่ขอดู นะทีนี้ไปเร็วๆ เวลาไม่พอไปชุมพรเขตหนึ่งชุมพรเขตหนึ่งที่มีชื่อแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยหลายคนคิดว่าเที่ยวนี้บิ๊กป้อมไม่น่าจะส่งนะหลังจากที่ไปเจอลูกหมีวันก่อนน่ะเหรอก็เขาคงจะเจอกันแล้วแล้วก็ผมว่าสบตาก็เข้าใจกันแล้วแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดคุณลูกหมีสบตาเข้าใจกับลุงป้อมแล้วก็คุณลูกหมีมาพลังประชารัฐแล้วทำไมจะต้องไปแคร์ประชาธิปัตย์ล่ะไม่ใช่จะมาพลังประชารัฐเออเหรอคุณลูกหมีอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะส่งนี่แหละคนแรกคุณอิสระพงษ์มากคำภัยนี่เลขาตาสนะครับอันนี้ก็เป็นญาติของภรรยาญาติของภรรยาเป็นนักเรียนนอกนี่ปริญญาโทนักเรียนนอกนะเขาจะส่งนะฮะลึกตั้งซ่อมเป็นสสสักปีกว่าส่วนสมัยหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าจะย้ายบ้านย้ายรังอะนะจะเที่ยวนี้อย่าเพิ่งมองข้ามช็อตเมื่อกี้ผมมองข้ามช็อตไปใช่ไหมคุณหนุ่มมองเร็วไปนี่นะเอาช็อตนี้ก่อนเอาช็อตแรกนี้ก่อนพรรคพลังประชารัฐท่านจะบายก็คือลูกหลานคุณลูกหมีมาแน่แต่ว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐจะสู้นะก็ต้องส่งคนที่ได้ที่2ที่แพ้คุณลูกหมีเมื่อปี62แค่หมื่นเดียวใครครับคือขอดูรูปหน่อยลุกขึ้นมาทีมงานคือคุณอะไรคุณธนาแดงอ่ะอ๋อคุณชวลิตนี่เหรอชวลิตอาจหารนี่แหละครับนี่นะก็คือคู่ชิงก็โทษนะพรรคแพ้ไปเท่าไหร่ฮะแพ้ไปเท่าไหร่ครั้งที่แล้วก็แพ้10,000คนลูกหมี 40,000 กว่าคนนี้ 30,000 กว่าโอ้ห่างอยู่นะแต่ว่าเที่ยวนี้นี่พรรคพลังประชารัฐเขาอาวุธครบเครื่องครบมือเที่ยวนี้ก็โอ้โหสำคัญคือถ้าไม่หลีกทางกันเที่ยวนี้นี่ครับโอ้โหนี่พรรครัฐบาลมาฟาดฟันกันเองมาสู้กันเนี่ยนะผมว่ามันจะเกิดแรงกับเพื่อมทางการเมืองอย่างน่าดูชมทีเดียวพรรคกล้าเมื่อวานนี้ก็ชิงเปิดตัวแล้วก็ไปปราศัยแล้วนะพรรคกล้าโอ้โหพรรคกล้าแล้วก็คงยังมีพรรคอื่นสวยโอกาสนี้เปิดตัวผู้สมัครนะเห็นว่าพรรคไทยพรรคดีก็จะเปิดเหมือนกันนี่ได้ข่าวคือผมโทรเช็คแหล่งข่าวจากพรรคไทยพรรคดีก็บอกว่าได้ตัวคนแล้วได้แล้วครับ2คนเลยครับทั้ง2จังหวัดคนแรกอยู่ที่สงขลานี่เป็นข้าราชการ49คนที่2อยู่ที่ชุมพรนี่เห็นบอกว่าเป็น NGO เป็นนักเคลื่อนไหวในจังหวัดคนรู้จักดีเห็นหน้าปุ๊บนี่โอ้โหพร้อมจะไปกาเลยเขาบอกโอ้โหพี่ออกมาแต่หัววันเลยสรุปให้เป็นประเด็นก็คือว่ามติแต่เดิมเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะส่งนะแล้วถ้าส่งก็คือต้องบอกว่าคุณหนุ่มโอ้โหครั้งนี้เดิมพันบ้านเมืองกันเลยล่ะ
นะใหญ่หลวงนักครับนะผมมีเวลาอยู่นิดเดียวพี่ยกเว้นเขาจะเปลี่ยนใจในวันอังคารนี้คอยแต่ว่าที่ผ่านมานี่คือทรงนะครับครับอังคารนี้จับตาดูว่าจะเปลี่ยนใจไหมพรรคพลังประชารัฐนี่นะนิดเดียวพอมีเวลาผู้ว่ากทมอาจจะยังไกลนะอาจจะยังไกลแต่ว่าวันนี้แอคชั่นมากเหลือเกินสำหรับคุณชัดชาตินะครับวันนี้ลงพื้นที่หนุนแถวๆบางขุนเทียนนะครับเสร็จแล้วปรากฏชายข้างกายชื่อพิจิตรรัตกุลพี่สำราญชายข้างกายชายข้างกายโอ้เลยนี่เดินข้างเลยนะฮะอดีตผู้ว่าพิจิตรครับพลังมดเนี่ยพี่สำราญมดงานกลุ่มมดงานกลุ่มมดงานผู้ว่าดร.โจดร.โจหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมายังไงเป็นยังไงนะฮะดึงคะแนนเก่าสมัยที่เคยสนับสนุนผู้ว่าโจนี่มาด้วยหรือเปล่าหรือจะยังไงนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามมานะครับบอกว่าก็เคยทำงานด้วยกันเนี่ยคุณพิจิตรบอกว่าเคยทำงานกับคุณชัดชาติเคยร่วมงานกันตั้งแต่ปี54และก็รู้จักกันรู้จักแนวคิดการทำงานร่วมกันตนเองชื่นชมอย่างมากเพราะเข้าถึงปัญหาดีดีใจที่ช่วยเสริมทีมให้กทม.ดีขึ้นยินดีหากมีแนวร่วมอื่นๆมาร่วมช่วยกันทำงานเจ้าตัวคุณชัดชาติก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะลงในนามอิสระแหละไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองยังยืนยันว่าลงในนามอิสระสระแต่ว่านั่นแหละครับคนก็ปักใจไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยหนุนอยู่เพื่อไทยหนุนนี่นะแล้วก็วิจารณ์ตามตรงว่าคุณชัชชาติจริงๆเนี่ยคะแนนนำโด่งมาตลอดนะครับแต่พอดร.เอ๋ชูชัชวีเปิดตัวเปิดตัวปั๊บนี่คะแนนดร.เอ๋ก็ประกบทันทีนะก็ถูกคือถูกช่วงชิงได้มานิดนึงนะพี่สำราญแต่ว่าคือยังประกบไม่ติดมากนะอาจจะสุดสุดท้ายวันนี้มีใช่ไหมเรารายงานข่าวไปแล้วตอนข่าวเที่ยงครับใช่ครับนี่นะก็ยังนำอยู่ดร.ชัชชาติก็ 56.72 ครับรองลงมาก็ดร.เอ ร้อยละ 29.60 ยังห่างกันหลายเปอร์เซ็นต์นะคุณหนุ่มครับยังเยอะยังเยอะแต่พอมีเวลาเนี่ยยังไม่กำหนดวันสะสมใช่ๆนะก็ต้องดูพรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าเขาจะส่งใครเพราะว่าอย่าลืมคะแนนดิบในกรุงเทพมหานครเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่เอาคะแนนส.ส.เขตทุกเขตทั้งสอบได้สอบตกของพรรคก้าวไกลมารวมกันนะเขาได้คะแนนถึง 800,000 คะแนนน่ากลัวนะน่ากลัวนะถ้ามองข้ามความปลอดภัยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีนี่เคลื่อนไหวกับคนรุ่นใหม่หนักเลยนะใช่เดินหน้าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวอาจจะไปช่วงจริงคะแนนคนที่18อัพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้พอสมควรแต่เขาบอกว่าตัวชี้ขาดคะแนนของคน45ถึง45อัพนี่จะชี้ขาดนะสุดท้ายนี่คุณชาชาติถ้าจะมาก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเที่ยวนี้แต่ยังทีมงานก็ไปเช็คข่าวกันเนี่ยนะฮะว่าคุณพิธาให้สัมภาษณ์ไหมว่าสรุปจะเลือกใครเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ารู้เรื่องยังไงก็เขาก็เนมไป2รายชื่อนะพี่สาวคุณนันทรแล้วก็สสบัญชีรายชื่อนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดออกมาบางคนไปปล่อยข่าวลืออันนี้ข่าวลือนะข่าวลือลือหลุดโลกไปเลยอะว่าคนเดียวกับผมไหมว่าจะส่งดร.บุ๋มปนัดดา อันนี้ข่าวลือหลุดโลกนะผมว่าเป็นไปได้เหรอทีมงานแสบกว่านั้นกองบก.การเมืองเขาไปเทียบเคียงว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเขาบอกว่าเอ๊ะหรือจะเอาส.ส.รวมหรือเปล่านะรังสิมันต์รวม น่าจะได้ใจคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าเห็นไปม็อบบ่อยโอเครอกันแป๊บเดียวปีหน้าก็รู้ตัวแล้วต้นปีพอมีข่าวหนึ่งสุดท้ายได้ไหมพี่สำราญได้นิดเดียวยังทันนะอันนี้ไปที่โคราชหน่อยเออโคราชวันนี้นะฮะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคภูมิใจไทยนะฮะคุณหัวหน้าพรรคใครต่อใครมาก็ประชุมกันตามปกติไม่มีอะไรหรอกสื่อก็ไปโฟกัสอยู่2คนครับอันนี้คุณอนุทินสื่อก็ไปโฟกัสอยู่2คนนะฮะขอโทษที่ไม่ได้ลงรายละเอียดคุณอนุทินนะเพราะว่าคุณอนุทินว่าไปก็ว่านโยบายอะไรของตัวเองก็ว่าไปสื่อไปโฟกัสอยู่2คนคนแรกชื่อพิทักษ์ชนช่างเหลาพิทักษ์ชนช่างเหลานะฮะอันนี้เป็นลูกของคุณเอกราชช่างเหลาพิจารณาคนเอกราชกับสสสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเพื่อนคุณธรรมนัสก็เป็นน้องชายของสสบัญชีรายชื่อที่ขอนแก่นด้วยที่เป็นลูกของคุณเอกราชอีกคนนึงอ่ะคุณวัฒนาใช่ถัดมาเจออีกคนนึงอันนี้คุณเนี่ยอันนี้คุณพิทักษ์ชนอีกคนนึงชื่อนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เป็นบุตรสาวของนายสำลิดแทนทรัพย์สสชัยภูมิพลังประชารัฐครับซึ่งงงเลยเอ้ายังไงสื่อก็ไปถามคุณพิทักษ์ชนก็บอกว่าอ๋อตนเองมาสมัครพรรคภูมิใจไทยมาระยะหนึ่งแล้วมาสมัครเพราะมีอุดมการณ์เดียวกันส่วนอนาคตพ่อกับพี่ชายที่เป็นส.ส.พลังประชารัฐจะมาร่วมภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้ตนไม่รู้
ไปถามกันเองก็แล้วกันส่วนตนมาภูมิใจไทยบ้านเดียวกันเขาไม่คุยกันนะพี่สำรานคือตอนนี้ก็มีข่าวเสียงเล่าลือกันนะว่าโคราชเนี่ยถ้าคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ครอบครัวนี้ย้ายไปภูมิใจไทยแล้วก็ที่ขอนแก่นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ตระกูลช่างเหลาของคุณเอกราชย้ายไปเนี่ยนะโอ้โหงานนี้ก็ดูไม่จืดจบเลยเรียบร้อยโรงเรียนภูมิใจไทยเลยเรียบร้อยภูมิใจไทยซึ่งมันเป็นไปได้นะโคราชเนี่ย14ที่นั่งนะคุณหนุ่มนะใครยึดโคราชได้เนี่ยโอ้โหน้องๆกรุงเทพเลยนะนี่ยังไม่ตอบจะให้นักข่าวไปถามหัวหน้าพรรคอนุทินเสี่ยหนูว่าถ้าเกิดเลือกตั้งบัตร2ใบปุ๊บเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลปุ๊บภูมิใจไทยจะไปอยู่ด้วยไหมคำตอบนั้นมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ตอบนะฮะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาว่าเรื่องของการลดโทษนิรโทษอะไรต่างๆนานาคดีทุจริตคอร์รัปชันกันหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับ